คือเซนมีโจทย์แค่ว่าวันนี้มันจะเป็นซอสมะเขือเทศแต่นอกเหนือจากนั้นคือเซนโนไอเดียมากเชฟที่ดูกันตามTikTok เห็นไหมซอสอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการ bindingโซลูชันก็คือต้องการแป้งคิดง่ายๆว่าซอสนี่คือรสชาติเหมือนกับถ้าทางบ้านดูทางบ้านบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นซอสมะเขือเทศเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นลิควิดคุณผสมใบแป้งทอดกรอบเนี่ยคุณก็ตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วคุณก็เอามาทอดหรอครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนชิปส์เชฟพูดแบบนี้เซนเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกว่าเออมันก็เข้าใจแหละแต่ว่ามันทำได้จริงหรอได้งั้นเดี๋ยวเรายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาดูกันพิสูจน์กันเลยงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะทำขนมปังหน้ากุ้งละกันนะเราจะใช้ซีฟู้ดซอสมะเขือเทศมาทอดกรอบอย่างแรกเลยการทำเนี่ยต้องมีน้ำมันสิ่งต้องมีคือแป้งทอดกรอบก็ใส่ได้ก็จะใส่แป้งเข้าไปนิดนึงคนให้เข้ากันปกติเวลาเราทำขนมปังหรือทำอะไรกรอบเนี่ยก็จะใช้แป้งกับน้ำอันนี้แทนที่จะเป็นน้ำเราก็ใช้เป็นซอสมะเขือเทศทำทอดนะครับเราจะดูว่าไฟประมาณ150นี่จะน่าจะประมาณ80 100เราก็จะไปใส่ถุงบีบทึบๆเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะมีท็อปปิ้งใช่เริ่มจากข้างนอกข้างบนไม่เหรอเริ่มจากข้างในก็ได้เอาแล้วแต่เลยกำลังใจจดใจจ่อรอลุ้นด้วยครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดทางบ้านนะครับอย่าบีบซอสมะเขือเทศโดยไม่ได้ผสมแป้งลงไปนะครับไม่งั้นเขาจะกระเด็นสปลาชเลยใช่ครับจะสปลาชเลยอะไรที่เป็นลิควิดต้องผสมแป้งนะครับทุกอย่างที่เป็นลิควิดพอมันผสมแป้งแล้วทอดได้หมดนะครับเฮ้ยมันหน้าตาแบบนี้คิดไม่ถึงว่าคือมันทำมาจากซอสมะเขือเทศใช่เสร็จปุ๊บเราทำเป็นหน้ากุ้งรากผักชีนะครับทำให้หอมนะครับแล้วจะเอากุ้งสดนะครับสับแล้วก็ปรุงรสกระเทียมพริกไทยไม่ก็ซอสปรุงรสนะครับได้หมดนะครับผมแล้วเราก็จะทำอย่างนี้เนาะเหมือนหน้ากุ้งหน้าหมูพยายามทำให้ชิ้นเท่ากันทุกชิ้นนะครับเพราะว่าเวลาชิ้นเท่ากันแล้วเนี่ยก็จะสุกพร้อมกันปุ๊บเรามาทำอะไรต่อครับทำอาจารย์นะครับทำอาจารย์ก็จะมีนี่คือที่เอาไว้ทำอาจารย์มีน้ำตาลวินิก้าน้ำแดงแตงกวาพริกซอยนะครับผักชีไว้แต่งหน้านะครับสูตรของการทำอาจารย์ง่ายๆคือ1ต่อ1น้ำตาล1น้ำส้มสายชู1แต่ว่าเราเอาอันเนี้ยมาใส่กระทะแล้วก็ทำให้เขาร้อนเขาก็จะน้ำตาลจะละลายง่ายกว่านะต้องคนให้ละลายหมดที่บ้านมีไมโครเวฟนะครับก็เข้าทีละ45วิกด45วิ45วิต่อไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่หอมแดงหอมแดงแตงกวาจินดาที่สไลด์มาค่ะเอากุ้งใส่มาอย่างนี้ลองชิมเปล่าๆมั้ยลองสิคะเชฟได้ครับจริงๆก็ได้แล้วนะเหมือนเฟรนช์ฟรายที่เราเอาไปจิ้มกับซอสมะเขือเทศแต่ไม่ต้องเปื้อนมือไงชิมเลยครับอ่ะทำอ๋อมันเป็นแบบซิงเกิลฟู้ดใช่เป็นเหมือนซิงเกิลฟู้ดเดี๋ยวผมลองชิมด้วยหอมแดงพริกนะหอมแดงใช่แล้วก็มีเปรี้ยวหวานสดของกุ้งนะได้นะผมว่าเป็นซิงเกิลฟู้ดที่ดีเลยนะครับ